คปช.ร.ส่งกำลังใจเศรษฐาชี้โครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 ประชาชนได้ประโยชน์พลังประชารัฐส่งกำลังใจให้เศรษฐาดันโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทลั่นถ้าแจกครบ56ล้านคนประชาชนได้ประโยชน์เมื่อเวลา 11:15 น.วันที่21ตุลาคม2566ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลจังหวัดภูเก็ตนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐคปช.ร.ให้สัมภาษณ์ถึงเสียงวิจารณ์การแจกเงินนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลวงเงิน 5.6 แสนล้านบาทว่าเรื่องระบบการเงินการคลังอยู่ที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังจะระดมเงินอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ได้ตามนโยบายของรัฐบาลนายสันติกล่าวต่อว่าโดยพรรคพลังประชารัฐมีการคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคแล้วจึงขอส่งกำลังใจไปถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ขณะนี้หัวหน้ารัฐบาลกำลังเร่งรัดทำโครงการให้สำเร็จและการที่ประชาชนจะได้เงินคนละ 10,000 บาทถือเป็นประโยชน์ส่วนการวิจารณ์หรือพูดอะไรเห็นว่าไม่เหมาะสมผู้สื่อข่าวถามว่าหากโครงการนี้มีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบรัฐมนตรีในส่วนของพรรคคปช.จะสนับสนุนหรือไม่นายสันติกล่าวว่าตอนนี้โครงการยังไม่เข้าไปพูดล่วงหน้าอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่เมื่อถามว่าระหว่างที่กำลังดำเนินโครงการมีเรื่องใดที่น่ากังวลหรือจะมีประสิทธิภาพอย่างไรนายสันติกล่าวว่าเรื่องแหล่งเงินหรือความเหมาะสมประชาชนที่มีความรู้ความสามารถนักวิชาการหรือผู้บริหารการเงินผู้เชี่ยวชาญมีความคิดหลากหลายได้มีการวิจารณ์พูดคุยเพื่อให้โครงการนี้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดเมื่อถามว่าความคิดเห็นที่แบ่งเป็นสองฝ่ายเกรงว่าจะมีความขัดแย้งในสังคมหรือไม่นายสันติกล่าวว่าโครงการนี้ถ้าแจกได้56ล้านคนประชาชนก็ได้ประโยชน์ซึ่งก็ต้องดูพรรคแกนนำดำเนินการเราก็เอาใจช่วยตลอดโค้งสุดท้ายบางเกลิก XH3 เตรียมลุยฟาดแข้งบอล6คนชิงแชมป์โลกโค้งสุดท้ายของทีมบางเกลิก XH3 ก่อนบินไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงแข่งฟุตบอล6คนนานาชาติ WMF World Cup 2023ที่เปรียบเหมือนกับชิงแชมป์โลกเพราะมี32ทีมจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งซึ่งหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญบอสปืนบัญชาหุ่นไทยที่มีความช่ำชองในการส่งทีมแข่งฟุตซอลและฟุตบอล7คนคว้าแชมป์รายการระดับสมัครเล่นมามากมายแต่นี่เป็นครั้งแรกกับฟุตบอล6คนแบบฝึกบอล6คนมันไม่มีบ้านเรายังไม่มีศาสตร์หลักๆ ก็ดัดแปลงเอามาจากฟุตซอลแล้วเราก็ให้โค้ชฟุตซอลมาช่วยฝึกซ้อมหลายประเทศที่เราดูมาเขาก็ไม่เคลื่อนแบบฟุตซอลนะสไตล์ฟุตบอลมากกว่าแล้วก็แข็งแรงแต่เราเอาฟุตซอลมาแกะลองอะไรใหม่ๆไม่ต้องเหมือนใครสำหรับตัวผมเองบอลเดินสายหรือทีมบางเกลิก FC มันประสบความสำเร็จมาพอแล้วการไปชิงแชมป์โลกมันเป็นความท้าทายใหม่มันเข้ามาเติมเต็มผมคิดว่าเราดีขึ้นมากๆจากวันแรกที่ลงซ้อมกันตอนนี้สปีดบอลเราเร็วขึ้นรูปแบบการเล่นชัดเจนมากขึ้นผมก็คิดว่าเราพร้อมสู้กับทุกทีมบัญชากล่าวนักเตะในทีมบางเกลิก XH3 ล้วนมีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลและฟุตซอลเดินสายเช่นวันลบแซ่จิ๋วผู้รักษาประตูที่ผ่านการเล่นไทยลีกมาหลายทีมก่อนจะรีทายการเล่นอาชีพเข้าสู่สังเวียนฟุตบอลสมัครเล่นวีรยุทธ์วนเชียงรากนักฟุตซอลที่เคยคว้าแชมป์ไทยลีกกับการท่าเรือ
ASM หรือเวโรจน์ ลังประเสริฐที่เคยเล่นฟุตซอลไทยลีกมาแล้วกับ Bangkok BTS FC สำหรับการแข่งขัน WMF World Cup 2023จัดการแข่งขันโดย World Mini Football Federation วันที่26ตุลาคม-4 พฤศจิกายนที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งตัวแทนของไทยคือบางเกิร์ก XH3อยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับเช็กยูเครนไอร์แลนด์โดยมี2ผู้สนับสนุนที่เป็นผู้จัดการทีมคู่บอสปืนบัญชาหุ่นไทยเจ้าของแบรนด์บางเกิกและเฮียชัยพิชัยจันทรเตมีกรรมการผู้จัดการบริษัท H3 Sport จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ H3 ผลักดันให้อดีตผู้เล่นในฟุตบอลไทยลีกฟุตซอลไทยลีกและนักเตะเดินสายได้มีโอกาสลงเล่นในระดับนานาชาติก๊อตจิรายุไปญี่ปุ่นชาวเน็ตตามไปส่องเห็นโผล่ไอจีนักร้องสาวยังเป็นห่วงติดตามเรื่องราวความรักนักแสดงหนุ่มก๊อตจิรายุไปญี่ปุ่นชาวเน็ตตามไปส่องเห็นโผล่ไอจีนักร้องสาวแฟนยังติดตามเรื่องราวความรักของนักแสดงหนุ่มก๊อตจิรายุและโบเบนจวรรณหลังจากฝ่ายหญิงออกมาปล่อยโฮกลางรายการดังยอมรับว่าฝ่ายชายได้บอกเลิกจบความสัมพันธ์นับ10ปีท่ามกลางกระแสดราม่าต่อเนื่องก่อนหน้านี้ล่าสุดมีคนไปส่องความเคลื่อนไหวเห็นภาพในไอจีของอดีตนักร้องสาวลูกตาล AFซึ่งตอนนี้ใช้ชื่อลูกตาลกรวรรณเป็นพิธีกร MC และผู้ดำเนินรายการโดยได้โพสต์ภาพจากญี่ปุ่นซึ่งมีหนุ่มก๊อตร่วมเฟรมอยู่ด้วยโดยในภาพยังมีศิลปินคนอื่นๆร่วมปาร์ตี้อาทิแหนมรณเดชจุ๊บวุฒินันท์เป็นต้นขณะที่ IG ของหนุ่มก๊อตไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆรวมทั้งไม่ได้มีการอัพภาพไปญี่ปุ่นแต่อย่างใดนพดลชี้ควรประเมินเศรษฐาจากผลงานดีกว่าวิจารณ์ภาษากายสีถุงเท้านพดลขอให้ประเมินเศรษฐาจากเนื้องานและความสำเร็จในการเยือนต่างประเทศดีกว่าวิจารณ์ภาษากายสีถุงเท้าดิสเครดิตด้วยเฟกกนิวยันรัฐบาลพร้อมรับฟังเมื่อวันที่21ตุลาคม2566นายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคท.และประธานคณะกรรมาธิการกมท.การต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าตามที่มีคำวิจารณ์การเดินทางไปต่างประเทศของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในแง่มุมต่างๆรวมทั้งใช้เฟกกนิวดิสเครดิตนั้นนายนพดลกล่าวต่อว่าตนเห็นว่านายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะประชาชนมีสิทธิวิจารณ์ได้ซึ่งรัฐบาลคงพร้อมรับฟังแต่ตนอยากเรียกร้องว่าการด่าทอใส่ร้ายนั้นไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกกระทำไม่ว่าเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเฮดสปีชหรือวาทกรรมสร้างความเกลียดชังไม่เอื้อต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเลยนายนพดลกล่าวว่าเราควรดูเนื้อหางานหรือสาระถามว่าในการไปเยือนนายกรัฐมนตรีพบปะกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำประเทศใดบ้างเจรจาหาทางดึงเม็ดเงินการลงทุนจากเอกชนหรือสามารถเปิดตลาดในต่างประเทศใดได้บ้างซึ่งตนเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ได้กระชับความสัมพันธ์กับผู้นำประเทศต่างๆพบปะบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำระดับโลกและมุ่งเปิดตลาดให้สินค้าและผู้ส่งออกไทยเกือบทุกการเยือนประเทศต่างๆส่วนการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลภาครัฐก็พยายามประสานช่วยคนไทยเต็มที่ในสังคมประชาธิปไตยการวิจารณ์เนื้องานหรือนโยบายเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นสาระของบ้านเมืองรัฐบาลคงรับฟังอยู่แล้วดีกว่าไปดิสเครดิตกันด้วยเฟกนิวหรือวิจารณ์ภาษากายหรือสีของถุงเท้านายนพดลกล่าว
์